ีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำสลามค่ะแต่เป็นสลามโนกาวที่เป็นสลามซานตาคลอสนะคะให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสนะคะซึ่งสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือนะคะแป้งมันสำปะหลังค่ะสีสำหรับทำสีแดงน้ำมันค่ะถ้วยสำหรับใส่แป้ง2อันนะคะและก็แก้วกันไฟนะสีขาวก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำสีขาวกันก่อนนะคะโดยที่น้องๆนะคะจะต้องเอาสีขาวนะคะเราทำก้อนขนาดไหนเราใส่แป้งขนาดนั้นนะใส่แป้งนะคะคนเดี๋ยวเรารอให้อุณหภูมินั่นแล้วเราก็จะนวดนะโดยที่เราก็จะใส่น้ำมันในช่วงนี้นะคะนิดนึงเวลานวดจะได้ไม่หาทีนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของสีแดงกันต่อนะคะก็ใส่แป้งมันอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเด็กๆแล้วก็เอาน้ำร้อนค่ะร้อนจัดเลยนะเดือดเลยนะคะเสร็จนะคะให้เด็กๆนะคะหยอดสีแดงไปค่ะนะคะหยอดสีแดงลงไปคนสีแดงให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่ลงไปในนี้นะนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ห้อง Happy DIY ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ